สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชกรนะคะวันนี้พามาทานกาแฟค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้น้องก็มาพามาเที่ยวนะบ้านชายน้ำนะคะมาสั่งกาแฟบรรยากาศก็จะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวรอวันนี้วันหยุดวันเสาร์นะคะคุยคิดกับนิชกรเรื่องของความสุขความสบายใจนะคะเราต้องออกห่างจากคนที่เป็นโรคท็อกซิกหรือว่าคนที่เป็นคนอิจฉาริษยาหรือว่าคนไม่ดีนะคะชีวิตเนี่ยต้องเลือกคบคนดีด้วยนะคะถึงจะมีความสุขวันนี้นิชกรก็ไปทานอาหารมาแล้วนะคะที่ตลาดร้อยปีวันนี้ก็จะพามาทานกาแฟค่ะสวยๆงามๆเนาะชีวิตเลยต้องมีความสุขบ้างนะคะตามน้องมาเลยนะคะติดตามดูซิว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะร้านนี้เดินนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนเนาะเอ๊ะเข้าไปไหนกันต่างคนไม่มีลูกค้าอยู่นะคุณมาดูซิว่ายังไงนะแล้วก็เอาเบาะมาไว้ห้องคาราโอเกะก่อนนะเดี๋ยวเอาเบาะเล็กๆปูสวยงามแล้วมีห้องคาราโอเกะค่ะมาทานกาแฟนะคะบรรยากาศก็ดีมากเลยค่ะเป็นเช้านี้ในสวนนะคะริมน้ำที่สุพรรณบุรีมันง่ายๆมันสบายๆนะบรรยากาศก็ดูดีมีที่มาก็เริ่มทำงานกันอยู่ในน้ำไปทานกาแฟดีกว่าจ้ะชีวิตคนเรานะความสุขสร้างได้จริงๆไปทานกาแฟใช้ชีวิตวันบ้างยังไม่ได้ถ่ายกันเลยดูราบเลยวิวสวยมากขอบคุณแขกเดี๋ยวเริ่มเทิมเลยนะคะนี่ก็ผ่านเที่ยวเจอบ้านตัวเองหน่อยนะตั้งแต่ถึงนี้ก็อยากสวยขึ้นมาทันทีนะคะชีวิตมีความสุขตามอัตภาพเลยนะก็พามานั่งดูก็จะมีนี่ก็พามาริซาวน่ามาพักที่โซนพักเป็นโซนว่ายน้ำนะเดี๋ยวทานกาแฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราทานกาแฟเสร็จแล้วก็ไปได้นะคัตเตอร์เดินเที่ยวกันนิดนึงอันนี้มี
2แก้วอะค่ะเดินไปข้างในเลยทีเข้าประชุมเนี่ยก็คุยกันนมนมอยู่มีหนุ่มมาจีบแต่เช้าเว้ยถ่ายให้แม่ดูพี่ต้องถ่ายฝั่งเนี้ยค่ะนั่งฝั่งนี้เขาแสงอยู่ฝั่งนี้พอดีก็คนแถวใส่มาเห็นแล้วใช่ไหมไปมองตั้งเปิดตั้งนานแล้วเนี่ยเราชอบกินคาโปเดี๋ยวเราไปกินคาโปกันหน่อยมันมีอะไรนะผสมนมเนี่ยผสมนมแล้วก็กลมกล่อมมานะไม่เดินเข้าไปดูในจะดูไหมริมแม่น้ำเลยนะแล้วก็มีที่นั่งสวยเลยนะใช่พาไปดูแล้วกันนี่แหละเจ้าแรกของที่นี่เลยไปได้บรรยากาศก็บรรยากาศลมลื่นอ่ะดอกไม้สวยสวยงามสามคลองเกลือบรรยากาศที่ดีพี่ยังไม่ไปกาดีมากนี่นะคะเป็นบ้านชายน้ำพามาเที่ยวที่นี่อยู่สามชุกนะคะชุดมองชุดเที่ยวชุดเดียวกัน